วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะเอซิกเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จนะคะของการจัดงาน Meta Time Trial นะคะที่เมืองมาลากาประเทศสเปนจัดงานนะคะ Meta Time Trial Bangkok ดึงนักกีฬาระดับเอลีทนะคะทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็นักวิ่งชาวไทยเข้าร่วมงานพร้อมสวมรองเท้านะคะ Meta Speed Pad Series Collection ล่าสุดของ ASIC ในการแข่งขันวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรนะคะเพื่อประลองความเร็วแล้วก็สร้างสถิติใหม่ด้วยการทำเวลาของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยมีนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มเต้ยพงศกรแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ ASIC ประเทศไทยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันสุดเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้วันนี้มาวิ่งก็โหนักวิ่งขาแรงเยอะมากๆเลยครับเรียกได้ว่าไม่ได้มีแต่คนไทยนะมาทั่วทั้งเอเชียเลยกับงานของ ASIC ในวันนี้ครับ 10K 10K นะครับเรียกได้ว่ามาประลองความเร็วกันในรองเท้า Meta Speed Sky Plus แล้วก็ Meta Speedเอ็ดพัดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง ASIC นะครับสีเขียวแป๊ดเลยนะครับเหมือนเสื้อผมเนี่ยตอนเนี้ย ใส่คู่นี้ก็รู้สึกว่ามันทำให้แบบคู่นี้มันดีกว่ารุ่นเก่าตรงที่ว่ามันแบบมันเฟิร์มมากขึ้นมันมีโฟมที่หนามากขึ้นแล้วก็มันทำให้ระยะก้าวเราเพิ่มมากขึ้นใช่ครับส่วนเอ็ดจะเพิ่มเรียกได้ว่าเพิ่มคาแดนเพิ่มรอบขาเราเอ้ยอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับในฐานะผมเป็นนักวิ่งมือสมัครเล่นคนนึงนะครับอยากให้ได้ลองจริงเพราะว่ารองเท้าคู่นี้มันเด้งแล้วมันก็แบบมันช่วยให้แบบนักวิ่งคนที่แบบอยากก้าวยาวขึ้นมันตอบโจทย์มากๆแล้วก็ใครที่อยากได้แบบรอบขาเพิ่มขึ้นต้องไปลองเอ็ดพัสนะครับรับรองโอ้โหตอบโจทย์จริงๆอยากให้ได้ลองจริงๆครับผมแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับอย่างน้อยก็แบ่งเวลามาเดินมาวิ่งสัก30นาทีต่อวันแค่นี้คุณก็จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมออกมาวิ่งกันเยอะนะครับแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมอื่นๆของทาง ASIC ได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของ ASIC ได้เลยนะคะจัดหนักจัดใหญ่เอาใจตัวแทนกันแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยืนหนึ่งของคนไทยอย่างแบรนด์วิงไว้นะคะโดยผู้บริหารสาวสวยไฟแรงตุ่มแม่สายเปกคุณแป้งขวัญชนก CEO พันล้านแห่งบริษัทวิงไว้พาเนเซียจำกัดที่ล่าสุดนะคะทุ่มงบไม่อันเสิร์ฟความสุขแทนคำขอบคุณให้กับดีลเลอร์ตัวแทนนะคะแล้วก็แฟนๆของผลิตภัณฑ์กับการจัดงานวิงไว้เซเลบเรตนะคะไปเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยความพิเศษนะคะกับการเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดวิงไว้วีคอลลาเจน plus นะคะแล้วก็วิงไว้วิซซี่ไลโคปีนที่ได้สาวสวยอย่างสาวชาร์ลอตออสตินนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งภายในงานเปิดงานนะคะยังได้กำลังใจนะคะจากพี่สาวคนสนิทอย่างสาวอิงฟ้าแล้วก็สาวทีมมิสแกรนด์เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นงานเซเลบเรตนะคะฉลองยอดขายเนาะอย่างที่งานก่อนเราจัดนะคะก็เป็นงานเปิดตัวเนาะวันนี้ก็ฉลองยอดขายตัวเซรั่มนะคะยิ่งตอนของเราเนี่ยทะลุ100,000แล้วก็วันนี้ก็มีเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัววิซีด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราจะมี2ตัวเนาะก็เป็นตัวคอลลาเจนที่น้องใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือตัววิซีก็คือน้องฉลองเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวอันแรกค่ะก็คือตอนแรกตื่นเต้นมากๆคือตื่นเต้นทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ว่าจะเป็นงานที่ต้องร้องเพลงเจอเพื่อนๆเจองานใหญ่อลังการมากๆแล้วก็ได้คุยกับพี่แป้งตลอดเรื่องแบบการเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าแบบพี่แป้งตั้งใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ไปร่วมงานกับพี่แป้งอีกค่ะเพราะตอนแรกเราก็ร่วมงานได้เซรั่มไปแล้วตอนนี้ก็เป็นวิซซี่แล้วก็จะร่วมงานกันอีกยาวๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มางานเนาะแล้วก็คนที่ฟังทางบ้านด้วยนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะรอที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มอิงลอดนะคะวิตามินซีแล้วก็หลายๆตัวเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะมูลนิธิสุพรรณนิมิตแห่งประเทศไทยองค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กครอบครัวแล้วก็ชุมชนยากไร้นะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกว่า100ประเทศทั่วโลกซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า49ปีนะคะนำโดยดร.สลาวุธผู้อำนวยการมูลนิธิสุพรรณนิมิตแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวนะคะ Launching of World Vision Foundation of Thailand First Ambassador เปิดตัวคุณเก๋ชลดานะคะกับบทบาท Ambassador คนแรกของมูลนิธิ
พร้อมด้วยการโปรโมทแคมเปญนะคะ1000เกิดเปลี่ยนกลัวเป็นกล้าเพื่อเด็กหญิงทุกคนนะคะให้กล้าที่จะฝันแล้วก็เติบโตสู่ชีวิตที่ดีกว่าอีกทั้งยังได้เชิญชวนทุกคนนะคะเข้าร่วมอุปการะเด็กผู้หญิง 1,000 คนให้ครบภายในวันเด็กหญิงโลกนะคะในวันที่11ตุลาคมนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับวันนี้มูลนิธิสุพรหมิตแห่งประเทศไทยก็จัดงานเปิดบ้านเพื่อที่จะเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกนะครับที่เราทำงานมาในประเทศไทยกว่า48ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเชิญคุณเก๋เข้ามาร่วมเป็นผู้ที่จะบอกกล่าวเรื่องราวแล้วก็พูดถึงเด็กๆที่ประสบปัญหาในประเทศไทยแล้วก็เชิญชวนคุณเก๋ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในส่วนของสุพรหมิตนะครับในฐานะที่เป็นแอมบาสเดอร์ที่พูดถึงเรื่องของงานสุพรหมิตแล้วก็การทำแก้ไขปัญหาของเด็กๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาสังคมโดยรวมไปด้วยกันครับเด็กๆที่เข้ามาเป็นเด็กในความอุปการะอย่างที่ผมเรียนในที่ประชุมนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างหลักสามด้านนะครับด้านแรกคือเด็กเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเช่นเรื่องของการเรียนเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็พ่อแม่ของเขาก็ได้รับการดูแลเรื่องของแหล่งอาหารในชุมชนการฝึกอาชีพนอกเหนือจากนั้นเนี่ยชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่เนี่ยเราก็จะทุ่มทรัพยากรไปช่วยในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะยิ่งปัญหาที่มีผลกับเด็กเช่นแหล่งน้ำนึกภาพชุมชนชาวเขาครับถ้าแหล่งน้ำมีความจำกัดเนี่ยแล้วเด็กอยู่ในนั้นเนี่ย400-500คนเราก็ช่วยแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคือเด็กทุกคนในชุมชนก็ได้รับการช่วยเหลืออันนี้เป็นข้อดีของการทำงานในโครงการอุปการะเด็กแล้วอย่างที่สามก็คือเราทุ่มเวลาในการทำงานกับหุ้นส่วนในพื้นที่กำนันนายกผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ภาคอำเภอเนี่ยเรามาระดมสมองกันว่าจะทำงานให้ชุมชนอย่างนั้นได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการไม่ใช่แค่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อุปการะแต่เป็นการแก้ปัญหาของตัวเขาเองครอบครัวของเขาชุมชนโดยรวมก็ได้รับการแก้ปัญหาด้วยอันนั้นก็เป็นรูปแบบของโครงการครับน้องๆสามารถติดต่อพวกเราได้ผ่านทางช่องทางที่ของมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือทาง LINE account ที่เรามีสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราก็จะเจอข้อมูลเพราะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับก็คือเข้าเว็บไซต์แล้วสามารถเจอช่องทางติดต่อได้ก็จะง่ายได้นั่นก็เป็นช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้ครับโดยผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ worldvision.or.th ได้เลยนะคะและความเสี่ยงหลายรูปแบบหนูกลัวการเดินกลับบ้านคนเดียวบนทางเปลี่ยวไม่ได้เรียนต่อเพราะยากจนและขาดโอกาสอีกมากมายเราต้องเรียนรู้สิทธิของเราลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองให้มีทางเลือกเราต้องอยู่โดยปราศจากความกลัวร่วมกันเราทำได้มีเด็กหญิงนับพันต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากท่านช่วยสร้างอนาคตที่ปราศจากความกลัวให้พวกเขาร่วมกันอุปการะเด็กผู้หญิงให้ถึง 1,000 คนในปีนี้กับมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการฝากไข่เพื่อการวางแผนชีวิตแล้วก็การตั้งครรภ์ในอนาคตนะคะสำหรับนางแบบสาวตัวแม่ของเมืองไทยอย่างโยยศวดีที่ล่าสุดนะคะตัดสินใจฝากไข่กับ VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรโรงพยาบาลเวชธานีหรือศูนย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากนะคะที่ได้เปิดบริการมากว่า15ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 3,000 รายโดยสามารถสร้างความสำเร็จได้มากกว่า 80% นะคะซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานทั่วไปในการรักษาการมีบุตรยากในทั่วโลกที่จะอยู่ประมาณ 35-40% โดยสาวโยนะคะยังได้เชิญชวนผู้หญิงยุคใหม่นะคะให้หันมาให้ความสำคัญแล้วก็เลือกสถานที่ใช้บริการที่มีคุณภาพในการฝากไข่เพื่อการวางแผนชีวิตแล้วก็การตั้งครรภ์ในอนาคตอีกด้วยนั่นเองค่ะต้องเล่าย้อนไปก่อนดีกว่าว่าอาจจะไม่คิดว่าทำไมเราถึงมาตัดสินใจในการฝากไข่ตอนที่เป็นเลข4แล้ว คือเคยได้ยินข่าวช่วงที่แบบช่วงประมาณโยอายุประมาณ36ค่ะที่แบบตอนนั้นอยากทำมากแล้วก็ไปถึงขั้นที่แบบว่าคือเหมือนขั้นจะเริ่มต้นแล้วนะแล้วเราก็เริ่มกลัวว่าแบบเฮ้ยพอถึงเวลาที่จะต้องเป็น process ทำจริงๆก็เลยถอนตัวเพราะจริงๆก็อาจจะแบบไม่ได้เช็คข้อมูลให้มันมากกว่านั้นนะคะคือฟังจากคนอื่นค่อนข้างเยอะเราก็เลยรู้สึกกลัวจะพอมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้ข่าวเฮ้ยแบบการทำฝากไข่จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็โปรเซสที่ทำก็ใช้เวลาไม่นานมากก็เลยโทรมาปรึกษาที่ VFC ค่ะวันนั้นเขาก็ตรวจสุขภาพทั่วไปดูว่าความพร้อมเท่าไหร่ก็เราก็ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ประมาณ 2-3 เดือนก่อนทำพอคุณหมอบอกว่าโอเคร่างกายแข็งแรงนะควรจะทำเก็บไว้เพราะตอนนี้ก็แบบอายุไม่น้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวแบบไข่จะแบบว่าเหลือน้อยลงในการเก็บเราก็เลยโอเคนั้นขอเวลาปรึกษาคุณหมอคุยกับคุณหมอทุกวันเลยค่ะ
ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคือโยกแข็งแรงพอที่จะเก็บไข่ได้จริงหรือเปล่ากลัวว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงแบบไข่ออกมาน้อยมากแล้วเราเหมือนเราเสียเวลาไปช่วงหลายเดือนอะไรเงี้ยพอทุกอย่างโอเคจบก็แพลนการทำเลยคือจริงๆคือคุณหมอก็แนะนำว่า30อัพเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีแผนว่าอยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานใช่ป่ะคือจริงๆการเก็บไข่มันไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยฉันจะต้องแบบว่าแต่งงานแล้วแต่คือมันเป็นการแผนในเรื่องของอนาคตว่าเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานแล้วก็จะมีลูกสักทีแต่คราวนี้เหมือนกับเรามีแผนสำรองไว้ถ้าเราไปแต่งงานในอนาคตอีก5ปีก็ยังโอเคตอนเราอายุ30กว่าแต่พอทําตอน40นี่คือโอเคส่วนใหญ่คนที่ต้องคิดว่าอยากจะมีแผนมีลูกจริงๆแต่ก็อยากจะรู้ว่าตัวเองจะแบบแข็งแรงพอที่จะแบบเอ้ยมีลูกได้เองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการฝากไข่ก็เป็นอีกอย่างอีกทางนึงที่ทำให้เราได้รู้ว่าเอ้ยแผนเนี้ยมันพรีแพร์ไว้ได้มีความเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าค่ะไม่อยากให้รอคือเหมือนตอนนั้นอะโยนั่งคิวแบบช่วงที่เราอายุ36อะถ้าเราได้ทำอะเราคงจะแบบโอ้ยมีไข่เยอะมากเลยแต่เผอิญว่าแบบเราก็มัวแต่รอแล้วก็มัวแต่กลัวอยู่ว่าเอาจริงคือพอขึ้นเลข3แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แบบแต่งงานหรืออาจจะมีแฟนหรือยังไม่มีแฟนนะแต่คิดที่อยากจะมีลูกในอนาคตอย่ารอก็มาปรึกษาคุณหมอเขาก็จะให้ข้อมูลทั้งหมดนะคะซึ่งมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและการฝากจริงๆก็คือว่าอยู่ว่ามันเป็นแพลนในอนาคตที่มันคงที่สุดแล้วก็แน่ใจที่สุดในเรื่องสุขภาพของเราเองด้วยว่าการที่จะมีบุตรมาเนี่ยคือเรามีน้องมาแล้วน้องจะสมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้ก็สามารถรู้ล่วงหน้าได้ก็แนะนำเลยค่ะมาที่ BFC ค่ะไทยแพ็คผู้ผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพสูงนะคะโดยคุณเอี่ยมวีระชัยมั่นสินธรเปิดโปรเจกต์เตรียมความพร้อมรับการเปิดตลาดของธุรกิจในปี2023ชวนมาเปิดโลกเทคโนโลยีการค้าในทุกแพลตฟอร์มไปด้วยกันนะคะและพร้อมส่งมอบโอกาสดีๆให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ขนทัพกูรูด้านธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเปยลี่ดร.ศิริกุลเลาไกกุลนะคะคุณตือสมบัติและก็คุณเอิงอังวรานะคะมาร่วมแชร์ความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจรวมถึงแนะแนวการลงทุนนะคะแบบไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะรับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่30ท่านโดยสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ของเอี่ยมวีระชัยได้เลยนะคะโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาหรือ AUA นะคะจัดงานฉลองความสำเร็จครบรอบเดินหน้าก้าวสู่ปีที่70อย่างมั่นคงพร้อมชูความโดดเด่นด้านหลักสูตรของ AUA กุญแจที่เติมเต็มทุกความฝันสู่ความสำเร็จกับกิจกรรมนะคะ AUA 70 Anniversary Language is the Key to Fulfilling Your Dreams นะคะให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและก็บรรลุเป้าหมายด้านภาษานะคะด้วยมาตรฐานหลักสูตรระดับสากลรวมไปถึงการสอนที่ให้ผู้เรียนนะคะฝึกการใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติและสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วซึ่งพิสูจน์ได้แล้วนะคะจากผู้เรียนกว่า2ล้านคนจนถึงปัจจุบันครับก็ในโอกาสครบรอบ70ปีเนี่ยก็เราก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จด้านภาษาของนักเรียนมากกว่า2ล้านคนตลอดเวลาตั้งแต่ตอนที่เราเปิดมาครับคือตอนนี้ AUAเรามีการปรับหลักสูตรนะครับเมื่อตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วตอนช่วงโควิดด้วยการปรับหลักสูตรเป็น blended learning นะครับโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อนักเรียนจะได้เรียนได้ทั้งออนไลน์และก็ออนไลน์นะครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่เราเปิดมี8หลักสูตรที่เราเปิดนะครับตั้งแต่นักเรียนวัย12ปีขึ้นไปนะครับจนถึงวัยทำงานก็คือว่ามี junior English for communication มี English for communication แล้วก็มี English for businessแล้วก็มีค่าหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงสอบแต่ละช่วงวัยต่อจากนั้นเนี่ยในก้าวต่อไปของ AUA เนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มหลักสูตรให้มากขึ้นนะครับที่จะให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนนอกห้องเรียนด้วยในส่วนของ AUA Clubs ไม่ว่าจะเป็น Movie Clubs Conversation Time Board Games พวกนี้เป็นต้นที่นักเรียนจะได้เรียนได้อย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งการที่ว่านักเรียนเขาจะได้สามารถเรียนเพิ่มเติมผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยที่เราเรียกว่าออนไลน์ monitored practice คือสามารถทำการบ้านนะครับโดยที่ว่าครูเนี่ยเขาจะคอยดู progress ของนักเรียนแล้วนำจุดที่นักเรียนอ่อนเนี่ยมาเน้นย้ำเพิ่มเติมในห้องเรียนให้ต่อไปครับจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจด้านไหนก็ตามทั้งหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีลูกค้าองค์กรที่ติดต่อเข้ามาในทุกอินดัสทรีไม่ว่าจะเป็น FMCG ไม่ว่าจะเป็นด้าน Hospitality
หรือว่าด้านเอนจิเนียริงนะครับเพราะเนี่ยเราเห็นความต้องการด้านนี้ชัดเจนจริงๆแล้วในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเรามองว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนเด็กได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอยู่ในวัยทำงานแล้วก็ยังสามารถมาเรียนได้โดยที่ว่าเรามีการทำ placement test ก่อนนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเวลาที่เรียนแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนแค่ไหนจึงจะสามารถพัฒนาไปจนถึงจุดที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกคนนะครับเข้ามาเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษของเราเนี่ยสอนโดย native speakers ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายในการเรียนเนี่ยถ้าเราดูแล้วก็ถือว่าถูกมากในถ้าเทียบกับในตลาดการศึกษาโดยทั่วไปครับและสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะหรือจะติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆของ AUA สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของ AUA Thailand ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะ The Vista Park Community Mall นำโดยคุณบุญชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทบ้านวิดาภาพาซากรุ๊ปจำกัดนะคะรวมกับวิหารอริยะเจ้ากวนอูนำโดยคุณลิวจิตสัมผัสเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมสืบสานเทศกาลกินเจเพื่อสร้างกุศลครั้งใหญ่ภายในงานเทศกาลกินเจมหากุศลระหว่างวันที่24กันยาจนถึงวันที่2ตุลาคมขนทับอาหารเจหลากหลายสไตล์รสชาติอร่อยคุณภาพดีนะคะมากกว่า100เมนูรวมกว่า50ร้านค้าเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้านะคะตลอด9วันณ The Vista Park คือต้องบอกว่าการกินเจนะครับเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของคนจีนนะครับผมเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับที่กินเจโด่งดังมากๆเลยก็จะเป็นที่ภูเก็ตนะครับเราถือว่าน่าจะเป็นการกินเจที่ถือว่าเป็นที่สุดของเอเชียก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นประเพณีความเชื่อแบบนี้ในช่วงสถานการณ์ที่เราเจอทั้งโรคระบาดเจอทั้งความทุกข์ทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเทศกาลกินเจก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับคนที่กำลังทุกข์อยู่นะครับผมเพราะคนจีนเชื่อว่าการถือศีลกินเจนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีบุญกุศลที่ทำให้เขามีความคิดมีสติในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเขาได้ไหว้พระได้สวดมนต์นะครับทางศูนย์การค้าวิดาพาร์คก็เลยร่วมกับทางวิหารอริยะเจ้ากวนอูเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็คือเทศกาลกินเจนะครับแล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นแห่งที่2ถ้าในกรุงเทพที่จัดงานใหญ่ๆนอกจากเยาวราชแล้วนะครับก็คงเป็นที่บางบัวทองนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองที่อำนวยความสะดวกนะครับให้กับการจัดงานในครั้งนี้นะครับครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในตอนนี้นะฮะอนุโมทนาด้วยนะครับใครที่ร่วมเทศกาลกินเจนะครับไม่ว่าจังหวัดไหนภาคไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาชมงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มาชิมอาหารอร่อยนะครับต้องบอกว่าเป็นอาหารตำรับชาววังเลยแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาเดินเที่ยวเมืองจีนแบบย่อมๆนะฮะแล้วก็มาไหว้พระที่พี่ลิวได้จัดบูธไหว้พระเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มากราบสักการะเทพเจ้ากวนอูแล้วก็พระโพธิสัตว์กวนอิมก็ขอเรียนเชิญนะครับวันที่24กันยายนนะครับและมีงานมีถึงวันที่2ตุลาคมนะครับผมก็มาไหว้พระได้ทุกวันเลยครับที่ศูนย์การค้าเดอะวิดดาพาร์คครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาในวันที่24วันที่2นะครับที่เดอะวิดดาพาร์คครับบัวทองนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ The Vista Park นะคะรวมไปถึง Wee Food Market แล้วก็ที่ Facebook Fanpage ของคุณลิวจิตสัมผัสได้เลยนะคะอ
เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT จัดงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมประกาศผลผู้ชนะเลิศนะคะในโครงการ GIT World Jewelry Design Award ครั้งที่16เผยโฉม4ผลงานสุดท้ายนะคะที่มาในธีมของ True Nature Reveal the Secret of Nature ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 360,000 บาทโดยได้รับเกียรติจากนายสินิตเลิศไกลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยนะคะผู้อำนวยการ GIT เข้าร่วมงานณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับงานในวันนี้เนี่ยเป็นงานที่ GIT เราจัดต่อเนื่องมา16ปีแล้วนะครับก็เป็นงานที่เราพยายามสร้างโอกาสให้กับนักออกแบบไทยกับผู้สนใจอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเข้ามามีเวทีนะครับจุดหนึ่งก็คือเป็นการรวบรวมแนวไอเดียต่างๆจากทั่วโลกเข้ามาเพื่อให้นักออกแบบไทยเนี่ยเกิดอินสปายในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อนะครับงานดีๆอย่างนี้เราจะจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆปีนี้จะเห็นว่ามีคนส่งผลงานเข้ามาถึง22ประเทศนะครับจาก527ผลงานซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปีปีแล้ว400กว่านะครับก็คิดว่าการจัดอย่างนี้เนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมเราแล้วก็เป็นการพัฒนาให้เกิดเรื่องของแบรนดิ้งขึ้นมานะครับจากการที่เรารับทำ OEM อย่างเดียวมาตลอดแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยเรานะครับเห็นไหมครับแบบวาดทั้งหมดเนี่ยถูกรังสรรค์ขึ้นมาเป็นชิ้นงานซึ่งเหมือนกับแบบวาดได้เป๊ะเลยนะครับรวมถึงคอนเซ็ปต์ต่างๆที่นักออกแบบได้ทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงศักยภาพแล้วก็อยากจะให้ประชาพันธ์เรื่องนี้ออกไปเพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้นะครับความพร้อมของเราในการที่นอกจาก OEM แล้วเนี่ยเรามีดีไซน์ที่ดีๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องเป็นแบรนดิ้งต่อไปครับทุกปีโจทย์ในการประกวดนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับเราก็จะดูในฟรีมดูในเรื่องของเทรนด์นะครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของ BCG ก็ดีในเรื่องของการรักโลกเรื่องของกรีนต่างๆเนี่ยเข้ามามีผลนะครับจากผลสำรวจเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับบอกว่ายอมจ่ายเพิ่มขึ้นถึง 30-40% เนี่ยในกรณีที่เป็นการเอา product มา recycle อย่างเช่นพวกเงินพวกทองหรือพวกพลอยเก่านะครับเอามา recycle ออกแบบเครื่องประดับใหม่เนี่ยเป็นเทรนด์ซึ่งเราก็ได้มองว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการรักโลกแล้วก็เป็นเรื่องของสอดคล้องกับนโยบายของ UN นะครับเราก็เลยผลักดันให้เป็นเรื่องของ Dream ในเรื่องของ True Nature จะเห็นพลอยที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ค่อยมีนะครับที่เป็นพลอยขุดขึ้นมาเลยเป็นก้อนไม่มีการเจรไนนะครับแล้วเราก็เห็นผลงานที่ออกมาชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยสวยงามใช้ได้กับในทุกงานเช่นกันครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ GIT เราได้ตลอดเวลานะครับเราจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เราลงไปสนับสนุนทั้งในภูมิภาคนะครับเรามีโครงการต่างๆปีนึงหลายโครงการมากนะครับลงไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการในภูมิภาคในระดับ SME นะครับโดยคอนเซ็ปต์ของ GIT คือเราจะคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นภูมิภาคนั้นๆรวมถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับพร้อมกับสร้างเรื่องราวต่างๆเอาไปจัดประกวดออกไปนะครับจะเห็น ทุกปีเนี่ยเวลามีงานบางกอกเจมชิ้นงานพวกนี้จะถูกจัดนำแสดงที่บางกอกเจมนะครับซึ่งปีนี้จะมีในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับวันที่7ถึง11นะครับขอเชิญทุกท่านแวะชมได้ที่เจมเพเชอร์ส่วนการประกวดเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ www.git.or.gs นะครับเราก็จะมีอัปเดตเรื่องของเรื่องราวต่างๆของ GIT ตลอดเวลาครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของโครงการการประกวดการออกแบบได้ที่ Facebook ของ GIT ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จที่เป็นการการันตีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอดี้นายพัทของทัลลาเพชรบุญมีชัยประธานบริษัท 3F Import Export จำกัดนักธุรกิจไฟแรงชื่อดังของประเทศลาวนะคะที่ล่าสุดได้เดินทางเข้าร่วมงานรับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีในโครงการ1ล้านก้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทยกับรางวัลไทยรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตโดยมีพลเอกสุนัยนะคะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลดังกล่าวนะหอประชุมกองทัพอากาศก็ดีใจมากเนาะเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยที่ว่าหลังจากที่ว่าได้ครับทางโรงงานเนาะเขาเจ้าได้โทรหาว่าสินค้าของเราได้ผ่านการประกวดเข้ารับรางวัลสินค้าดีเด่นแห่งปี
ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ดีใจมากคืออยู่เวียงจันทน์เนาะมีความนิยมได้ครับความนิยมมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ก็คือ เกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันเนาะเกี่ยวกับข้อเสื่อมเกี่ยวกับโรคกระเพาะเนาะเกี่ยวกับโรคเสื่อม NCD เนาะจะได้รับการบำรุงแบบซ่อมแซมฟื้นฟูได้ดียอดเยี่ยมคือตอนนี้กำลังมียอดขายดีที่สุดแต่ตอนนี้ก็ขาดสต็อกเนาะจนผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตไม่ทันเนาะก็ตอนนี้ก็ได้ขายดีคือขาดสต็อกตอนนี้ขอฝากให้พี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยเนาะให้มาลองได้กินได้ลองเบิ่งเนาะผลิตภัณฑ์บริกรพัดเนาะผู้ใดที่ว่าได้กินได้ชมไส้แล้วเนาะมันจะเกิดผลลัพธ์ภายใน 3-7 วันเนาะขอขอบใจศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติหัตถศิลป์ลำปางมรดกศรัทธาแห่งเขลังนครโดยมีผอ.พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาตินะคะรองศาสตราจารย์ดร.กิติศักดิ์สมุทธารักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและผู้แทนเทศบาลนครลำปางนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางร่วมกันเปิดนิทรรศการดังกล่าวเราได้เปลี่ยนบ้านบริบูรณ์นะครับซึ่งเป็นบ้านโบราณของเอกชนรายหนึ่งที่ลำปางให้กลายไปเป็นหอแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับศิลปะสุนทรียะและอารยะของลำปางนะครับซึ่งมันก็มีรากมีความเป็นมาตั้งพันกว่าปีนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็เป็นนิทรรศการที่ดีมากผมก็ดูนิทรรศการดูพิพิธภัณฑ์มาเยอะแล้วผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากขนาดก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะมาดูสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอแล้วแหละฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรเป็นอยากจะเปรียบเทียบว่ามันเป็นอัญมณีอันมีค่าของลำปางเมื่อก่อนเนี่ยมันจมอยู่กับดินมันอยู่กับในป่าในเขาเปรียบเทียบนะตอนนี้เราหยิบขึ้นมาแล้วมาขัดสีชวีวรรณแล้วมาแสดงมีคุณค่ามากนะครับมันเป็นสมบัติร่วมกันของคนลำปางแล้วก็ของประเทศไทยทั้งหมดก็ฝากสื่อมวลชนไปว่าให้ชวนคนลำปางให้มาดูกันเยอะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ